Sony Xperia 5 Mark 4 ดูสเปคคาดว่าจะมาพร้อมกับชิปเซต Snapdragon 8 Gen 1และรองรับการชาร์จแบบไร้สาย Qi Technology Oppo Reno 7A เผยสเปคหรือเบาแสภาพเรนเดอร์รุ่นล่าสุดนะครับในช่วงสิ้นเดือนนี้อาจจะเปิดตัวโมดิไซน์พรีเมียมและกล้องหลัง3ตัวสวัสดีครับกับมาร์คในข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเวลา 8:30 นในข่าวสารดีๆทางไอทีครับรับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจะได้แพร่ข่าวสารที่มาเต็มแบบนี้เป็นประจำทุกวันหลังจากที่เคยมีข่าวลือมาหลายเดือนก่อนหน้านี้นะครับสมาร์ทโฟนของชาวอารยธรรม Sony ในที่สุดนะครับก็มีสเปคแบบกระทัดรัดหลุดออกมาแล้วสำหรับมือถือรุ่นนี้นะครับคือเขาไซส์ไม่ใหญ่มากจับถือง่ายนะครับอย่าง Sony Xperia 5 Mark 4หลุดออกมาให้เราได้ทราบกันนะครับในสื่อต่างประเทศอย่าง Sekai China Shan นะครับได้คาดการณ์ว่าอาจจะมีการเปิดตัวภายในสิ้นปีนี้ครับ Sony Xperia 5 Mark 4 อาจจะมาพร้อมกับชิปเซตเรือธงอย่าง Snapdragon 8 Gen 1ที่มีหน่วยประมวลผลทั้งหมด8คอประกอบไปด้วยชิปเซตคุมพลังอย่างไคโรพรอมที่มี Ultra Core ที่มีความเร็วสูงที่ 3.0 GHz พร้อมกับชิปเซต GPU Adreno รุ่นใหม่ชิปเซตโมเด็ม 5G Snapdragon X 65ในส่วนของจอแสดงผลนะครับมีขนาด 6.1 นิ้วพร้อมกับกล้องหลัง3ตัวความคมชัดนะครับระดับ 12 ล้านพิกเซลเหมือนกับรุ่นก่อนหน้านี้ส่วนกล้องหน้ามีการอัปเกรด 8 ล้านพิกเซลเป็น 12 ล้านพิกเซลโดย Sony Xperia 5 Mark 4นั้นอาจจะเน้นในเรื่องของ RAM ให้จาก 2GB ขนาด 8GB มีตั้งแต่ 8GB แล้วก็ 12GB ครับขออภัยมี2รุ่นส่วน ROM 128และ256ครับมีให้เลือกในเรื่องของแบตเตอรี่ก็จะมีให้ถึง 5,000 มิลลิแอมป์การชาร์จที่เร็วนะครับด้วยเชอรี่พี่นะขออภัยถ้าอ่านผิดนะ Sony Xperia 5 Mark 4มีแววที่จะเปิดตัวในช่วงสิ้นปีนี้นะครับโดยจะมาพร้อมกับ Android เวอร์ชัน 13จากข้อมูลเนี่ยยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับเป็นแค่ข่าวหลุดเท่านั้นเพราะนั้นเนี่ยถ้ามีเบาะแสอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้เราจะรีบมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งนึงครับแม้ว่าจะมีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Oppo Reno 8 Series ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ล่าสุดนั้นก็กลับมีเบาะแสรุ่นเล็กอย่าง Oppo Reno 7A ออกมาเพิ่มเติมอีก1รุ่นนะครับรวมถึงมีภาพเรนเดอร์ออกมาด้วยสำหรับ Oppo Reno 7A นะครับมาในดีไซน์ที่รูปรักษ์จากตระกูล Reno เนี่ยคล้ายๆกันในเรื่องของด้านหน้านะครับจะเป็นจอไร้ขอบนะครับด้วยพันโฮลดิสเพย์พร้อมกับตัวเครื่องทรงเหลี่ยมมีฝาหลังเปล่งประกายครับที่เรียกว่า Oppo Go โดยติดตั้งกล้องหลังมา3ตัวครับอย่างไรก็ดีนะครับในข้างต้นเนี่ยเจ้าตัว Oppo Reno 7A ตัวนี้นะครับยังไม่มีข้อมูลสเปคเพิ่มเติมแต่อย่างใดซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจะเปิดตัวในช่วงปลายเดือนนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าหากใครสนใจมือถือรุ่นนี้ก็ติดตามกันได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้ามีเบาะแสเพิ่มเติมเนี่ยเราจะรีบมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งนึงครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย